มาสำหรับผลการจับฉลากวันนี้นะครับก็กระบี่ได้เปิดบ้านพบกับไทยพันด้าครับก็ในปีนี้เนี่ยเราลงไปเล่นในที3ครับในแฟนบอลกลุ่มนึงก็คาดหวังว่าเราจะลงไปด้วยความพร้อมและขุมกำลังในระดับที2เพื่อลงเล่นที3นะครับแต่ในความเป็นจริงของบอลอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องลงไปปรับพื้นฐานกันใหม่หมดเลยเพื่อเป็นทีมในระดับที3นะครับเราอาจจะมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างก็คือว่าประสบการณ์ของกลาดอนในบางส่วนที่เคยสัมผัสเกมระดับสูงมาแต่ในส่วนของผู้เล่นเนี่ยพูดได้เลยว่าปรับค่อนข้างเยอะมากเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของระดับ T3แล้วก็ไปเน้นเรื่องของเด็กท้องถิ่นเด็กในพื้นที่มากขึ้นเพื่อเรื่องของแฟนคลับต่างๆด้วยนะครับและยิ่งเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยในกรณีของบอลถ้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเวทีที่เราจะได้สัมผัสกับทีมระดับสูงและยังคงนำชื่อของทีมออกไปเกี่ยวข้องกับทีมระดับสูงนะครับในเกมต่อเกมเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเล่นในบ้านเนี่ยก็เชื่อว่าทีมในทุกระดับก็ไม่น่าที่จะกล้าที่จะออกมาเรานะครับเพราะว่าเป็นรายการที่เราสามารถเอาชื่อทีมไปสู่ระดับสูงได้นะครับก็เต็มที่นะครับก็ขอให้แฟนบอลมาเชียร์เพื่ออยากให้ทีมไปสู่ในรอบต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้วัดศักยภาพของทีมว่ายังมีความพร้อมไหมในการที่จะเล่นกับทีมระดับสูงนะครับถ้าเกิดมีการเลื่อนชั้นนะครับหรือว่าในช่วงท้ายฤดูกาลครับขอบคุณครับ